ชูศักดิ์ให้กำลังใจเศรษฐาฝ่าด่านหินซัดคนไล่บี้อภิปรายคุณสมบัติชกอยู่ข้างเดียวชูศักดิ์ให้กำลังใจเศรษฐาฝ่าด่านบทเฉพาะการรัฐธรรมนูญปี2560ชี้นายกรัฐมนตรีไม่เคยถูกอภิปรายยาวขนาดนี้ย้ำคุณสมบัติครบถ้วนเมื่อวันที่21สิงหาคม2566นายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าเห็นใจและเข้าใจนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่โดนตรวจสอบแบบเข้มข้นเอาเป็นเอาตายจากกติการัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะการ5ปีแรกที่สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจไม่ใช่ภาวะปกติแต่ก็ขอชื่นชมนายเศรษฐาว่าเป็นสุภาพบุรุษยอมรับตนเองว่าเป็นบุคคลสาธารณะยินดีต่อการถูกตรวจสอบและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาตนเองฟังแล้วมีน้ำหนักรับฟังได้โดยเฉพาะเหตุผลว่าเป็นผู้ซื้อไม่ใช่ผู้ขายซื้อขายกันในราคาท้องตลาดนอกจากนั้นตนยังเชื่อว่าแสนสิริอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องมีธรรมาภิบาลมีอะไรไม่ถูกต้องคงไม่อยู่รอดเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้นายชูศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวค่อนข้างจะสับสนในเรื่องกติการัฐธรรมนูญและข้อบังคับที่ปฏิบัติกันอยู่ขณะนี้ข้อบังคับบอกการเห็นชอบนายกรัฐมนตรีไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่างจากประธานสภาเหตุผลคงเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เขาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมประกอบกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผ่านการตรวจสอบมาจากพรรคการเมืองเสนอต่อกกต.ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนแม้จะไม่ใช่การเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนอกจากนั้นรัฐธรรมนูญบังคับว่าต้องเสนอคนที่มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามจนถึงขณะนี้ไม่มีองค์กรใดบอกว่านายเศรษฐาไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำรัฐสภาก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะมาวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่จะทำกันอยู่ตนจึงมองว่าพิลึกพิลั่นเหมือนชกข้างเดียวเอาข้อมูลภายนอกมาอภิปรายกันไปมาคนเกี่ยวข้องถูกกล่าวหาไม่อยู่ในที่ประชุมแปลกประหลาดนายชูศักดิ์กล่าวอีกว่าหากจะให้เป็นธรรมแล้วถ้าจะตรวจสอบก็ต้องมีกฎหมายข้อบังคับระเบียบต่างๆกำหนดเช่นขณะนี้ตนได้รับจดหมายจากกรรมาธิการสามัญวุฒิสภาขอให้ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบประวัติของบุคคลเพื่อประกอบการแต่งตั้งบุคคลในองค์กรอิสระต่างๆการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปี62ก็ไม่มีมาแสดงวิสัยทัศน์ไม่มีมาอภิปรายกัน 3-4 ชั่วโมงเหมือนที่จะทำกันอยู่ในวันที่22สิงหาคมนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้นายเศรษฐาพรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะเสนอนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีและยืนยันว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญพรรคได้ตรวจสอบกลั่นกรองมาอย่างดีแล้วมีความเหมาะสมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาและวิกฤตของประเทศที่ประสบอยู่ในปัจจุบันจากวันที่14พฤษภาคม66ถึงขณะนี้3เดือนกว่าแล้วงบประมาณรออยู่การแต่งตั้งโยกย้ายราชการรออยู่ปัญหาประชาชนรออยู่ถึงเวลาเดินหน้าประเทศได้แล้วนายชูศักดิ์กล่าว ประจักษ์ชี้เลือกตั้ง66พรรคอดีตผู้นำรปห.ทำผลงานล้มเหลวที่สุดแต่กลับมีอำนาจต่อได้ประจักษ์มท.ชี้เลือกตั้ง66พรรคของอดีตผู้นำรปห.ทำผลงานล้มเหลวที่สุดเมื่อเทียบกับพรรคนอมินีทหารในประวัติศาสตร์ไทยแต่กลับมีอำนาจต่อไปวันที่21สิงหาคม2566รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประจักษ์ก้องกีรติคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความในเรื่องการเมืองไทยผ่านทางทวิตเตอร์ประชักคองความว่า
ในความเป็นจริงการเลือกตั้ง 2566 คือการเลือกตั้งที่พรรคของอดีตผู้นำรัฐประหารทำผลงานได้ล้มเหลวที่สุดเมื่อเทียบกับพรรคนอมินีทหารในประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดสามัคคีธรรมสหประชาไทยและอื่นๆพ่ายแพ้การเลือกตั้งหมดรูปที่สุดถูกประชาชนส่วนใหญ่ส่งเสียงปฏิเสธแบบชัดเจนที่สุดแต่กลับสามารถมีอำนาจต่อได้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์โชว์ชุดประจำชาติงามสง่าอวดความเป็นไทยมิสยูไทยแลนด์2023โชว์ชุดประจำชาติงามสง่าอวดความเป็นไทยอธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบรางวัลพิเศษ5รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมสาขาต่างๆเมื่อเวลา 21:15 น.วันที่19สิงหาคม66ที่ MCC ฮอลชั้น4เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023จัดการประกวดรอบชุดประจำชาติเนชั่นแนลคอสตูมโดยผู้เข้าประกวด53สาวงามปรากฏตัวให้บรรดาแฟนงานงามได้ยนต์โฉมในชุดไทยทรงเครื่องเต็มยศตามแบบฉบับแต่ละจังหวัดที่ออกแบบเองสวยงามประการตาจนแฟนๆตกตะลึงในความงามอย่างไทยอาทิวีนาปวีนาสิงห์ทกวาลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ภูเก็ตมาในชุดบุปผาราชินีสีสิวาลัยออกแบบโดยด็อกเตอร์สันสุดเกตห้องเสื้อวนชกอูตออูรอแรงบันดาลใจของชุดมาจากดอกไม้ที่งดงามที่มีนามตามพระนามาภิไธยสิริกิติ์ดอกไม้นามพระราชทานและดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือเรียกว่าบุปผาราชินีนำมาผสมผสานกับชุดไทยสิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นครราชสีมาปรากฏตัวมนชุดอโยธยาอมรานิรมิตซึ่งออกแบบโดยภูษาผ้าลายยางโดยอาจารย์ธนิตพุ่มสวัยและคุณศิวกรเกษรราชได้แรงบันดาลใจความงามของสตรีสูงสักสมัยอยุธยาตอนปลายถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ไทยฝีมือคนรุ่นใหม่ใช้สีส้มประจำจังหวัดนครราชสีมาเป็นโทนสีหลักนำดอกสาทรดอกไม้ประจำจังหวัดออกแบบเป็นลายผ้าเขียนทองลายสร้อยผกาสาทรเขียนด้วยยางมะเดื่อปิดทองคำแท้ทั้งผืนนับเป็นภาพสะท้อนอดีตเพื่อรักษาให้งานศิลป์แผ่นดินสืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลานแจสซี่กิรณาจัสมินชูเทอร์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แม่ฮ่องสอนมาในชุดเดอะ KIRANA ออกแบบโดยนายประภากาศอังสุสิงซึ่งมีแรงบันดาลใจจากเดอะคิราน่าคือการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ผสมผสานความร่วมสมัยและความวิจิตรงดงามของชุดไทยสิวาลัยได้อย่างลงตัวรายละเอียดการตกแต่งของชุดและโทนสียังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเขียวขจีความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่โอบล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลิ่นอายของเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์มาประกอบทำให้ชุดเดอะคิราน่าสมบูรณ์แบบและสง่างามเป็นอย่างยิ่งข้าวฟ่างพิชยดาขุนทองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระนองโชว์ตัวในชุดกุสุมาออกแบบโดยนางสาวพิมมาดาบุญยรัตน์มีแรงบันดาลใจจากกุสุมาดอกไม้อันทรงเกียรติคือคอนเซปต์หลักในการออกแบบชุดบาบาย่าหยาซึ่งเป็นชุดทางวัฒนธรรมลูกผสมของทางภาคใต้ที่มีการปรับประยุกต์ในดีไซน์แต่คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างครบเครื่องแสดงถึงความเลอค่าของหญิงงามด้วยเครื่องประดับต่างๆตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านำเสนอผ่านข้าวฟ่างรานองออริจินอลฝีมือออกแบบโดยนักเรียนและร่วมตัดเย็บโดยพี่ป้านาอาในจังหวัดระนองทั้งหมดนำพึ่งการธีราเตชพัทรรัตนากุลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่
ชุดชาติพันธุ์ไทยใหญ่ออกแบบโดยสกุลจันทร์แรงบันดาลใจของชุดสะท้อนจากตัวตนของน้ำผึ้งแสดงออกถึงเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาและความงดงามชาติพันธุ์ไทยใหญ่เจนนี่เจนนิเฟอร์โจนมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์สุราษฎร์ธานีมาในชุดนาฏมวยชัยยาสยามมวย CHAIYA of สยามซึ่งออกแบบโดยห้องเสื้อ WASA กูตูในวัฒนาเสมอชาติได้แรงบันดาลใจมาจากมวยชัยยาเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยโบราณที่แสดงถึงความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายของมวยชัยยาจะเป็นการนุ่งเตี่ยวด้วยผ้าสองชิ้นและยังได้นำผ้าไหมพุมเรียงอันเป็นอัตลักษณ์ของสุราษฎร์ธานีมารังสรรค์บนตัวชุดรวมไปถึงการใช้วัสดุฝ้ายดิบและเชือกกาบกล้วยในการคาดเชือกของการต่อสู้ดังนั้นชุดมวยชัยยาจึงสื่อถึงความเป็นเลือดนักสู้ผู้หญิงที่เพียบพร้อมเพื่อชัยชนะแห่งสยามประเทศและกรองทองจันทรสมโภชมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์พิษณุโลกที่สร้างความฮือฮาในชุดโสกันที่นอกจากชุดจะสวยงามแล้วยังแต่งหน้าด้วยสีทองอร่ามชุดออกแบบโดยชวัญชัยอรชรแรงบันดาลใจคือเครื่องทรงในพระราชพิธีโสกันหรือพิธีโกนจุกของพระราชวงศ์ที่จะมีการแต่งกายผู้เข้าพิธีด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างเต็มที่ตามธรรมเนียมโบราณจากนั้นได้มีการประกาศรางวัลพิเศษ5รางวัลได้แก่รางวัล Traditional Textile Award ชุดผ้าไทยโบราณที่ใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆหรือชุดสำหรับเจ้านายชั้นสูงผู้ชนะกรองทองจันทรสมโภชมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์พิษณุโลกจากชุดโสกันออกแบบโดยชวัญชัยอรชรรางวัล Cultural Textile Award ชุดผ้าไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมสำหรับใส่ในงานประเพณีงานพิธีกรรมของแต่ละท้องถิ่นผู้ชนะ Miss Universe Thailand มหาสารคามเชอรี่จัญญาต้นงามจากชุดนบเถิงแทนออกแบบโดยธีรวัฒน์เจียงคำรางวัลInnovative Textile Award เป็นการนำชุดผ้าไทยพระราชนิยมมาประดิษฐ์ตกแต่งประดับประดาด้วยเทคนิคต่างๆตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผู้ชนะ Miss Universe Thailand กาญจนบุรีเคซี่แคทรีน่าลลิตาคอสทรูคอฟจากชุดการจนาเบนพาดออกแบบโดยทีผาสุกรางวัลซูสเตเนเบิลเทคไทล์อวอร์ดเป็นการนำเศษขยะที่เกิดจากสิ่งทอหรือกระบวนการทอมาทำเป็นชุดพระราชนิยมเพื่อส่งเสริมการลดของเสียและต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้ชนะได้แก่ Miss Universe Thailand สงขลาจอยสจีคันธยโสมจากชุดทอแสงแยงเงาออกแบบโดยเขมมรินโชติพาเจริญการและรางวัลไทยรอยัลลี่เบสโตเวทเทคไทยอวอร์ดเป็นชุดไทยพระราชนิยมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของความเป็นไทยซึ่งเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆในระหว่างการเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยผู้ชนะได้แก่ Miss Universe Thailand ภูเก็ตวีนาปวีนาสิงห์ทกวานจากชุดบุปผาราชินีศรีศิวาลัยออกแบบโดยด็อกเตอร์สันสุดเกตห้องเสื้อวนชกอูตรโดยได้รับเกียรติจากนายประกอบเผ่าพงอธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มอบรางวัลทั้งนี้ในสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในรอบตัดสินสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD 36และ YouTube TPNG วันที่20 สิงหาคมเวลา 20:30 น.เป็นต้นไป